าไฟใช่ไหมคะเขาบอกว่าตอนนี้จริงปรับลดราคาแล้วนะครับ 3.99 บาทต่อหน่วยอันนี้เหมาะสมไหมครับท่านก็เหมาะสมในโครงสร้างปัจจุบันที่สุดแล้วเพราะว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับแต่แล้วจริงๆคือท่านคิดว่ามันจะลงได้มากกว่านี้หรือว่าขนาดนี้กำลังดีแล้วไม่มีคือถ้าให้ดีมันต้องถูกกว่านี้ต้องถ้าเราทำได้นะถ้าเราทำได้มีหวังไหมแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยไฟฟ้ามันไม่เหมือนน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยน้ำมันคือน้ำมันออกมาเลยนะแล้วมากลั่นครับหรือว่าน้ำมันเขาเรียกภาษาเขานะเขาเรียกน้ำมันสุกคือน้ำมันสำเร็จรูปแต่ไฟฟ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นครับทุกอย่างมันต้องผลิตนึกออกไหมก็มีค่าของการผลิตทีนี้การผลิตไฟฟ้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่มันถูกว่าเพราะมันใช้พลังงานถูกคือพลังงานถ่านหินแต่มันก็ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษยุคปัจจุบันนี้เขากระแสว่าเรื่องนี้แอนตี้การก็เลยพลังงานสะอาดใช่ต้องเป็นพลังงานสะอาดก็เลยให้เลิกใช่ไหมฮะตอนนี้ให้เลิกเรื่องถ่านหินครับมาใช้ก๊าซแทนเพราะว่าก๊าซเนี่ยมันปล่อยของเสียพวกมลภาวะเนี่ยน้อยทีนี้ต้นทุนมันก็สูงมันก็ดีมานด์มันเยอ ะมันก็แบบน้ำมันมันมีราคาสากลในตลาดโลกมันก็ขึ้นลงตามดีมานด์อะไรเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ของเราเองก็เหมือนกันก็คือดีมานด์ทั้งคือก๊าซเนี่ยมันคือน้ำมันใช้กับรถยนต์กับเครื่องจักรแต่ก๊าซมันใช้ทั้งหุงต้มใช้ทั้งรถยนต์ใช้ทั้งไฟฟ้ามันใช้เยอะไปหมดเลยไงอ๋อจริงนึกออกไหมโอเคเพราะฉะนั้นปัญหามันก็ต่างกันว่าพอดีมานด์มันเยอะอะไรมันเยอะราคามันก็ขึ้นครับเพราะว่ามันไม่พอรองรับความต้องการค่ะแล้วทำไมเดือนเมษาค่าไฟฟ้าถึงชอบแพงกว่าเดือนอื่นๆคะท่านเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในบ้านเราเลยนะคือผมก็ไม่ทราบขอบคุณค่ะขอโทษที่ต้องถามค่ะไม่ใช่ที่ผมไม่ทราบว่าทำไมต้องเดือนเมษาแต่ที่ผมทราบมันขึ้นลงเนี่ยเพราะราคาแก๊สแต่ทำไมราคาแก๊สเดือนเมษามันอาจจะมีดีมานด์เยอะก็ได้เอาเนี้ยผมกำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ว่าผมจะวางระบบแก๊สยังไงนะครับเพื่อจะคอนโทรลให้ได้เหมือนน้ำมันครับน้ำมันเนี่ยผมคิดไปแล้วว่าจะต้องทำยังไงถึงคอนโทรลได้แล้วก็ผมวางหลักการผ่านการประชุมมาเรียบร้อยแล้วว่าแบบที่ผมคิดไว้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงแต่แก๊สเนี่ยตอนนี้มันสลับซับซ้อนผมกำลังศึกษาอยู่ว่าจะวางยังไงเพื่อที่เราจะได้มีก๊าซส่วนกลางมาดูแลประชาชนและสามารถคอนโทรลเรื่องเบื้องต้นโครงสร้างไฟฟ้ามันมาจากก๊าซก่อนแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่ระยะยาวเนี่ยเพื่อให้ตอบสนองเรื่องมลภาวะและเรื่องราคาค่าไฟเนี่ยมันต้องมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเขาเรียกว่าพลังงานทดแทนพลังงานทดแทนนะครับก็คือการผลิตไฟฟ้าจากแสงแดดจากคลื่นน้ำต่างๆจากน้ำใช่ไหมครับนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าที่ผมพยายามศึกษานะประเทศจีนเขาทำได้ดีมากครับโซลาร์เซลล์เหรอคะทุกอย่างเลยครับแล้วก็ในประเทศไทยเราเองเนี่ยนะครับเราก็แผนเราก็มีนี่โซลาร์เซลล์ที่ลุงตู่ทำไว้อะมีครับมีแต่ยังไม่พอยังไม่พอเนี่ยมันต้องพยายามถ้าเราสามารถเอาพวกนี้เข้ามาชดเชยการผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซธรรมชาติด้วยพวกนี้ได้มากค่าไฟจะลงเลย